คือถ้าคนภายนอกมองมาโบอาจจะเป็นคนที่ร่าเริงเป็นเด็กผู้หญิงที่แก่นแก้วเป็นคนแบบซ่าซ่าแต่จริงๆแล้วข้างในเบื้องลึกข้างหลังโบก็เป็นผู้หญิงคนนึงผู้หญิงธรรมดาที่ออกจะอ่อนแอแล้วก็บอบช้ำกับหลายๆเรื่องเหมือนกันโบสุรัตนาวีสุวิพรค่ะอาชีพเป็นนักร้องเป็นศิลปินเป็นพิธีกรเป็นนักแสดงค่ะคือตัวโบเองอะสมัยก่อนนะคะโบอาจจะมีความรู้สึกว่าเราไม่ไหวกับเรื่องราวแต่ละเรื่องที่มันเข้ามาแล้วมันอาจจะหนักสำหรับโบแล้วเราก็รู้สึกเราก็ไม่อยากจะอยู่ก็ได้นี่โบไม่เชื่อเรื่องของการฆ่าตัวตายอย่างเงี้ยแต่ว่าลึกๆแล้วโบก็จะหาหนทางที่จะให้นำไปสู่ความตายได้อยู่หลายๆครั้งอย่างเช่นเราก็จะไปทำอะไรเสี่ยงๆโดยที่เป้าหมายของหลายคนอาจจะบอกว่ามันสนุกมันท้าทายแต่ลึกๆของโบอ่ะโบมีความรู้สึกว่าเผื่อว่าฉันจะได้ตายกับตรงนั้นไปอย่างเงี้ยค่ะตายไปก็ไม่เป็นไรหรอกเหมือนกับเราก็ไม่ได้มีค่าอะไรอยู่แล้วลึกๆมันมีแบบนั้นอยู่เสมอโบต้องยอมรับว่าตอนนั้นโบก็จัดการตัวเองไม่ได้เหมือนกันโบก็หลงทางไปทำอะไรที่ไม่เหมาะสมก็หลายครั้งแล้วสุดท้ายมันก็ทำให้กลายเป็นแผลแล้วมันเป็นแผลเป็นด้วยมันไม่ได้หายไปตอนนั้นมันข้ามมาได้ยังไงโบว่ามันก็ต้องเจอสักครั้งอ่ะบางครั้งการปล่อยให้ตัวเองเจ็บการปล่อยให้ตัวเองได้รู้สึกถึงความสูญเสียค่ะโอ้มันก็จะได้รับความรู้สึกเวลาที่ฟ้ามันสว่างได้ชัดเหมือนกัน40แล้วเนาะเราก็ผ่านอะไรมาระดับนึงแล้วก็เริ่มรู้ว่าสุดท้ายแล้วอะถ้าเราไม่รักตัวเองก่อนเราจะรักคนอื่นไม่เป็นคือตั้งแต่ที่โบรู้จักกับเขาอะค่ะมันทำให้โบโตขึ้นให้โบรู้จักตัวเองมากขึ้นว่าจุดอ่อนของเราคืออะไรขึ้นลงแค่ไหนเขาก็แบบไม่มีจะมาทะเลาะกับเราอ่ะเหมือนเขาก็หาโซลูชันให้กับเราค่อยๆมาถามเราว่าเรากำลังรู้สึกอะไรอยู่แล้วก็รู้สึกว่าคนนั้นมาทำอ๋อไม่ใช่เรารู้สึกอะไรเราเสียใจเราตกใจเราผิดหวังเหมือนเขาแบบให้เราบอกมาให้เรารู้ทันตัวเองว่าที่เรากำลังเป็นแบบเนี้ยเพราะอะไรบางครั้งเราก็พูดจาไม่ดีกับเขาอ่ะจนเขาก็ไม่โกรธเราจนเราต้องไปขอโทษเขาทีหลังต้องยอมรับปี2ปีแรกนี่ก็หนักหนาสาหัสอยู่มากๆเลยคนละทางคนละแบบเงี้ยค่ะแต่เขาอดทนมากคือเขาอดทนแล้วก็ยอมจนโอเคโบก็แบบเหมือนต้องดีขึ้นแล้วล่ะรู้สึกว่าเขาต้องมาเจอกับผู้หญิงเจ้าอารมณ์แบบขึ้นลงอย่างเราอย่างเงี้ยคือพูดแล้วอาจจะดูแบบว่าคลั่งรักคือโบรู้สึกว่าตัวโบมันค่อนข้างอิ่มตัวแล้วล่ะแต่ตอนเนี้ยโบอยากเห็นสามีโบได้ภูมิใจในตัวเองในสิ่งที่เขาอยากจะทำเฮ้ยคนเรามันมีความฝันน่ะเราอยากให้เขาแบบฝันของเขาแบบมันเป็นจริงคือเขาอ่ะอยากให้โบมีชีวิตยืนยาวแหละเขาก็จะพยายามทำอะไรที่เป็นธรรมชาติอย่างแบบไปอยู่บ้านเขาอยู่เชียงใหม่ใช่ไหมคะเขาก็จะมีอะไรที่เขาปลูกเองอ่ะที่บ้านเขาก็จะเอาแบบมาให้เรากินให้เราก็จะแบบเออเขารักเราดีเนาะและอย่างมีช่วงโควิดเนี้ยค่ะที่เราไปทำผมสีผมไม่ได้อ่ะโบก็มีผมขาวโบรู้สึกว่าโอ้ยมันสะเทือนใจมากเลยอ่ะสามีก็ไปหามาเขาก็จะหาแบบโรแลนด์เนเจอร์โค้ดที่เป็นธรรมชาติแล้วก็มาทำให้ก็เลยแบบว่านั่งในอ่างน้ำแล้วก็นั่งทำเนี่ยมันเหมือนมันก็ได้ใช้เวลาพูดคุยแบบที่เฮ้ยมันเป็นควอลิตี้ไทม์นะเพราะมันคิดเรื่องอื่นไม่ได้เลยมันต้องโฟกัสกับความสวยความงามของภรรยาแล้วเราก็ได้คุยกันมันเหมือนแบบย้อนวัยเหมือนเด็กๆเลยอ่ะมันก็เหมือนการใช้เวลาด้วยกันที่ดีมากเลยพ่อแม่สามีโบก็เป็นแบบเนี้ยพ่อเขาก็ทำให้แม่เขาคือบอกว่ายิ่งเราอายุมากขึ้นแล้วค่ะสิ่งที่เราต้องการคือความสบายเราเหนื่อยมาครึ่งชีวิตแล้วอะเราต้องการความอ่อนโยนปลอดภัยในชีวิตของเราอะว่าการทำสีผมเรื่องเล็กๆสุดเล็กๆอะมันก็ไม่ต่างกับชีวิตของเราหรอกเพราะเธอคือความรักเธอคือความรักของตัวเธอเองบ่อยครั้งที่เธอลืมไปว่าเธอไม่แข็งแกร่งเธอเก็บความเหนื่อยล้าไว้ในแววตาอยากให้เธอมองเห็น
ากให้เธอรู้ว่าเธอสำคัญขอบคุณในทุกสิ่งขอบคุณในทุกอย่างขอบคุณเธอนั้นมอบรักดีๆให้กับตัวเองLowland Nature Code มอบความอ่อนโยนที่ปลอดภัยที่สุดให้คุณ